ลูกลับมาแล้วโอ้โหแล้วเราจะต้อนรับคริสต์มาสคุณโฮมสดๆไปเลยครับผมรายการมาเองตอนเราก็สู่คุยอย่างกูรูทาง BCTelo.tv ครับกับพวกเรา4คนเหมือนเดิมนะครับพี่ปอพี่ปาณติงผมตุ้เต้ครับครับก็อย่าลืมนะฮะเรามีของแจกมาอีกเช่นเคยเพื่อนะอะไรเนี่ยยางนี่ใจเย็นแล้วมีเสื้อมาแจกนะครับเสื้อจากอาจารย์เฉลิมชัยครับเป็นลายมือของอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยเราบอกแล้วว่ามันบันเจิดบันเจิดมากๆอันนี้มันคือศิลปะผมไม่รู้หรอกอันนี้คือศิลปะจะแจกให้คนที่มาคอมเมนต์รายการเราใช่กติกาวันนี้มี2ตัวนะครับอันนี้ก็เสื้อของนาติงด้วยเจ้าสเวนไปปั๊บนาติงรีเทิร์นเออนี่เสื้อหรือผ้าคลุมเตียงครับตัวใหญ่เสื้อครับเสื้อครับเสื้ออันนี้6คุณป่ะฮะนาติงขอโทษนะครับอันนี้ยูนิโคลนะฮะผ้าอย่างดีนะครับยูนิโคลไปขโมยของเขามานะเฮ้ยมึงจะพูดไปไอ้ปอมสนับสนุนได้บ้างแท้ยูนิโคลของแท้ลาคอร์สฮะยูนิโคลอันนี้ลาขึ้นฮะโอ้ยอดเลยนะครับกติกาก่อนย้ำกติกาก่อนคอมเมนต์เข้ามานะครับก็เราจะเลือกคอมเมนต์ที่ถูกใจเรานะครับแล้วก็จัดเสื้อไปส่งให้ทุกคนเดี๋ยวเรามีทายผลด้วยนะใช่สัปดาห์นี้คือจะแตกต่างหน่อยครับคอมเมนต์ธรรมดาจะไม่ได้ใช่กติกาเริ่มจากการไลค์แชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทายผลกันกับคู่บิ๊กแมตช์สัปดาห์นี้ใช่ครับซึ่งเดี๋ยวเราบอกกันเลยดีกว่าบอกเลยบอกเลยจะได้ไล่ต่อกันมาเลยซึ่งแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์คุณคิดว่าใครชนะระหว่างแมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอเวอร์ตันเชสอะไรเอาเหรอแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมโอ้โหเดี๋ยวขึ้นแถบล่างนี่โหนี่รายการเราเริ่มดีขึ้นครับผมใช่ทีมยูไนเต็ดครับทีมแฮชแท็กทีมแมนยูไนเต็ดนะครับทีมแมนยูทีมแมนสมัยนั้นติงเรียกอะไรสี่เหลี่ยมไหมไหนจอกสี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วทอสี่เหลี่ยมแมนซิตี้ก็แฮชแท็กทีมแมนซิตี้ครับนะครับก็เขามาทำนี้กันมาได้ขำๆแล้วก็เราจะสุ่มเลือกคนที่ทายถูกครับเสื้อนี่ไม่ได้แจกแค่2ตัวนะครับเพราะว่าสังเวียนมวยกล้ามนัตติงกูรูเนี่ยไม่ใช่ดิวะอย่างละ5ตัวอย่าง5ตัวใช่ไหมเออเจ้าสังเวียนมวยกล้ามนัตติงรีเทิร์นครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้ประเด็นเราเยอะมากมาคุยกันเรื่องฟุตบอลไทยกันเลยดีกว่าใช่ก่อนไปบอลนอกมาฟุตบอลไทยก่อนบอลไทยมีอย่างไรบ้างล่าสุดนะครับแน่นอนว่าไทยลีกของเราปิดตลาดเป็นที่เรียบร้อยเขาเรียกว่าปิดฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการจับฉลากฟุตบอล AFC Champions League ขายสัปดาห์หน้านะครับนอกจากจะได้เสื้อแล้วอันนี้มีจำหน่ายไหมพี่คงมีจำหน่ายไหมเท่าไหร่ครับปกติแล้ว3,000 บาทแล้วก็สิไม่ โอ้ยมีเงินหาซื้อมาได้ที่ 3,000 เลยเหรอขอโทษนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยไปทีม Playboy ไม่ใช่ช่อง3ทีมช่อง3นะฮะเราจะนำมาแจกให้กับผู้ที่โชคดีนะครับไปที่ช่อง3นะช่วงก่อนช่วงก่อนผมบอกเลยผมชอบอันนี้มากนะเดี๋ยวดูที่มีใครมีหัวมีหัวเลยว่ายาโอ้โหไม่ได้พูดดูหน้าอื่นสิขอเต้ขอดูหน้าอื่นสิครับผมอย่าย่าโอ้ตายแล้วอย่าให้ดูหมดอย่าให้ดูหมดได้ขอให้ดูหน้าเดียวพอดูหน้าเต็มนี้ก็แล้วกันนี่อันนี้ครับไปทีมดาราของช่อง3นะครับสัปดาห์หน้าเราจะทำแจกช่อง4มีไหมฮะช่อง4ไม่มีฮะมีหัวปลาครับเต้ชอบย่าใช่ไหมผมชอบรูปนี้ได้ใจผมเลยนะครับโอ้ไม่ไปฮะอันนี้ยาปูนะฮะครับผมอุ้ยนี่น่ารักมีซิกแพคด้วยนะครับผมครับนี่ๆพอแล้วพอมาที่บอลไทยต่อบอลไทยต่อบอลไทยพอทำไมอันนี้มันติดกันฮะเอาปฏิทินครับอ๋อมันพิมพ์ติดพิมพ์ติดหน้าติดเหรอใช่อ่ะผู้ว่ากันต่อเมื่อสักครู่นี้เกิดแล้วว่าเรื่องของ AFC Champions League นะครับเป็นถ้วยชิงแชมป์เอเชียสโมสรชิงแชมป์เอเชียนะครับก็ทำการจับฉลากที่เรียบร้อยนะครับในโซนฝั่งที่เป็นฝั่งเราฝั่งเรียกว่าตะวันออกเอเชียตะวันออกฝั่งตะวันออกตะวันตกนะครับผมก็ออกมาตอนนี้เท่าที่เรารู้ผลล่าสุดก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกของเรานะครับที่เข้าไปรอบแบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยด้วยการเป็นแชมป์นะเจอกลุ่มหมูมากเลยกวางโจวเขาบอกว่าทีมที่มันเป็นรองแชมป์ประเทศนี้ไหมครับแล้วก็เป็นแชมป์อะไรก็ไม่รู้เอ็มเพลอร์จะเป็นเอ็มเพลอร์ครับใช่แล้วเจอแชมป์เจจูยูไนเต็ดทีมเดียวเจจูที่ขายไก่ทอดป่ะนั่นเจจูครับเอาละเอาแล้วเจจูเอาเป็นว่าบุรีรัมย์เจอใครบ้างดีกว่าสี่บุรีรัมย์ต้องเจอเนี่ยในกลุ่มก็มีทางด้านของแชมป์ของเอ็มเพลเลอร์ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ทราบผลยังไม่ทราบผลแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทางด้านของกวางโจเอเวอร์แกรนใช่โอ้โหทำไมต้องทำเสียบอกเลยว่าเสียก่อนมากเพราะว่าจากอันดับของสโมสรเอเชียเนี่ยเอเวอร์แกรนนี่คืออันดับ3ของทวีปเอเชียนะไม่ใช่อยากจะบอกว่าเอเวอร์แกรนมีอะไรมีต่างโค้ดอ่ะเออโค้ดกับคานาวาโลครับ
ไล่ใครออกไปโค้ดอ่ะคาเปโร่แต่ละคนก็คือเบาๆเท่านั้นเลยครับก็ถือว่าเป็นงานหนักที่สุดของบุรีรัมย์แต่ล่าสุดเนี่ยทางด้านของบุรีรัมย์ก็ออกมาให้ข่าวแล้วว่าเขารู้สึกว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยคุณทัศเทพบอกว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันไม่มีกรุ๊ปออฟเดทหรอกในความเป็นเอเชียมันกระจายกระจายสุดท้ายแล้วมันก็กระจายอยู่ดีแต่ระบบของเอเชียมันก็แปลกที่ตั้งแต่รอบคัดเลือกก็เตะนัดเดียวครับในรอบแบ่งกลุ่มก็แบ่งโซนกันว่าโซนฝ่ายอาหรับฝั่งตะวันออกของเราก็เลยดูแบบเวลา FC แชมเปี้ยนลีกเล่นแต่ละทีเนี่ยคนก็เลยดูเหมือนกับเอาตรงไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์มากมันดันมี2ฝั่งด้วยใช่แต่จริงๆเรื่องปัญหาของการเดินทางเนี่ยการเล่นที่รัสเซียก็ไม่ได้ใกล้เลยนะเราคิดถึงถ้าโปรตุเกสนะทีมโปรตุเกสอยู่ซ้ายมือเลยถ้านึกถึงแผนที่โลกนะแล้วบินไปรัสเซียก็ไม่ต่างกันนะต่างเหรอที่ว่าเงินมันไม่ค่อยจะมีด้วยเงินรางวัลของถ้วยนี้เงินรางวัลน้อยเงินของทีมสโมสรด้วยใช่แต่เขาให้ผลว่าสาเหตุที่บางทีก็เล่นนัดเดียวเป็นเพราะเรื่องของการเงินนะก็เวียงจันซิตี้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นผมนะผมก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าตะวันออกกลางรวยใช่มันบินมาได้คือจริงๆผมว่าเขาคงกลัวทีมจากไอ้ทางฝั่งเราอ่ะถูกต้องเพราะว่าเขาก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเขาคาดหวัง10แต้มนะครับผมรอบแบ่งกลุ่มมีกวางโจมีอะไรเจจูแล้วก็แชมป์จากเอเวอร์เรสต์นะมาดูกันที่การแข่งขันพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่แล้วกันดีกว่านะมาสรุปกันว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเอาเฉพาะคู่หลักแล้วกันคู่หลักทีมแรกเชลซีนะฮะก็เปิดรังถล่มนิวคาสเซิลไป 3-1 จากการเอา2ของเอเดนอาซาร์ครับผมเป็นไงบ้างครับฟอร์มวันนั้นของเชลซีวันนั้นยังดีเอาวันนั้นมันดาอยู่ด้วยคู่นี้เชลซีก็จะได้โดนนิวคาสเซิลนำไปก่อนจากเดวิดเกลครับก็เล่นผิดพลาดกันเองแล้วก็เชลซีมาได้3ประตูรวดฟอร์มเอเดนอาซาร์สดมากช่วงนี้ครับคือถ้าสดกว่านี้ก็ตลาดไทยแล้วล่ะโอ้โหตกฟอร์มเอเดนอาซาร์ฟอร์มดีจริงๆพึ่งอาซาร์เยอะก็เอาตัวรอดไปได้เพราะนิวคาสเซิลถ้าจำไม่ผิดประมาณ 6-7 นัดไม่ชนะแล้วอ่ะครับหลังๆแล้วกำลังมีแววจะลุ้นในส่วนเพราะว่าตอนนี้มีแววจะได้แชมป์จะตกชั้นเอานะเพราะว่านิวคาสเซิลประธานสโมสรกำลังจะเปลี่ยนถ่ายครับถ่ายเป็นหันที่มั้งครับผมไม่กำลังเปลี่ยนถ่ายสโมสรกำลังจะขายสโมสรก็เลยเรื่องของปัญหาภายในอาจจะมีส่วนบ้างเล็กน้อยจะมีกลุ่มนายทุนจากจีนนะไม่แล้วก็มีนายทุนจากฝรั่งที่เป็นผู้หญิงอ่ะไอ้ฝรั่งไม่เท่าไหร่อ่ะฝรั่งไม่ค่อยลงทุนที่เหนียวต้องไม่จีนก็อาหรับเนี่ยนะจะถึงก็หนาหน่อยอาจจะพลิกปัญหาเลยนะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเพราะนิวคาสเซิลเป็นทีมใหญ่อยู่แล้วครับเขามีประวัติเป็นทีมที่มีเสน่ห์ของเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานแล้วก็เป็นทีมที่ขอโทษนะแฟนคลับเยอะในไทยก็มีจัดทูนามี่เยอะเยอะทูนามี่อ่ะมาที่คู่นี้นะฟอร์มจัดจ้านมากทูนที่อะไรจะซับทูนี่เป็นเอ้ยผมนี่เก่ามากเลยเอาแม่เพื่อนกับทูนหัวเอาแม่มาเลยนะเนี่ยไอ้มาที่คู่ต่อมานะไบรตันนะโดนลิเวอร์พูลจัดเต็มไป 5-1 ฮะโอ้โหวันนั้นโดยรวมแล้วฟอร์มของฟิลิเป้คูตินโญ่นี่สุดๆเลยวันนั้นนะครับผมอีกคนนึงก็คือโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่ลงสำรองในวันนั้นคือทีมไหนที่กองหลังช้าๆมีซีตอรับช้าๆนะเสร็จหมดเหมือนลิเวอร์พูลที่เจอกับสปาร์ตักมอสโกอ่ะแต่ก็น่าแปลกใจที่วันนั้นไบรตันน่ะในบ้านมันเก่งนะมันสู้นะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็ไม่รู้ตอนที่มันแข่งกับแมนยูอ่ะโอมันโต้กลับมานี่มีเสียวทุกลูกกองหลังแต่กองหลังเขาช้าไงแต่ดังช้าใช่ตัวใหญ่แต่ว่าไอ้ที่สำคัญเนี่ยคืออะไรครับคือโดนทำโทษอ่ะคือจากการที่เขายิงไม่ได้เนี่ยแล้วปุ๊บเลยโดนโต้กลับทันทีแล้วเสียประตูแล้วดูทุกครั้งที่เวลาลิเวอร์พูลโต้กลับอ่ะมันไปแบบใช่ตัวเร็วเลยใครจะกล้าแบบมาเสียอันตรายอ่ะมาเดี๋ยวเราอ่านเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีตอนคอมเมนต์เลยมีใครพูดอะไรบ้างฮะทีมแมนยูครับจันทการบอกแหมไอ้ที่พิมพ์ทีมไว้เดี๋ยวถ้าพลาดขึ้นมานะฮะโดนลงโทษด้วยกันนะครับผมครับผมเอ้าไม่แมนยูแล้วอย่ามันเลี้ยงนะฮะนี่ครับกูโดนนะครับแทนไทยคุณแทนไทยบอกว่าเอาใจช่วยบุรีรัมย์ใน ACL ครับในระดับสีบอลไทยนะแล้วก็บอกไว้ว่าแมนซิตี้แอนไทยนี่ดูบอลเป็นครับผมโอเคนะฮะมากลับมาที่สรุปผลกันต่อวันฟอร์ดเนี่ยเปิดรังเสมอกับเขาได้เขาสเปอร์ไป1-1ช่วงนี้สเปอร์ฟอร์มหมู่มากเป็นอะไรไม่เริ่มก็สบายดีครับไม่เป็นไรฮะไม่ใช่ครับสเปอร์อ๋อนึกว่าถามผมสเปอร์ฟอร์มไม่ค่อยดีเพราะว่าทีมมันมีตั้งแต่โทบี้อาร์โรเวลเจ็บถอยเอริกไดเออร์มาเล่นเกมแรกมีปัญหาเลยตอนนี้ปรับแล้วเอาเอริกไดเออร์กลับเล่นที่เดิมแล้วก็ส่งกองหลังคนอื่นมาเล่นแทนแล้วเป็นไงครับก็ดีขึ้นดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าวัตฟอร์ดอย่างที่เราทราบกันมาโกซิวาทำทีมดีปีนี้ลิชาริซันฟอร์มเด่นทรอยดีนี่ฟอร์มดีเพราะฉะนั้นการได้ถึงแต้มจากวัตฟอร์ดที่วิคาเรตโรสถือว่าเยี่ยมแล้วถือว่าดีแล้ว
มาที่ต่อมานะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะก็โกงความตายอีกแล้วโกงอีกแล้วนะครับผมเอาชนะเวสต์แฮมของเดวิดมอยไปได้วันนั้นรถว่าเสียวมากรถก็ปากความกันนะนะครับเพราะเราจะถล่มเวสต์แฮมเราบอกว่าเกิน2ลูกที่ไหนได้นะครับเวสต์แฮมนำก่อนด้วยแล้วถ้าวันนั้นเราเล่นคู่นี้นะเชื่อเลยว่า4คนให้ซิตี้หมดขอโทษนะเวสต์แฮมอ่ะผู้เล่นน่ะไม่สมประกอบด้วยครับใช่ไหมเจ็บก็เยอะเลยแมนซิตี้เนี่ยฟูลทีมแต่ขอโทษหืดจักครับแล้วเวสต์แฮมนี่กุนซือแล้วลูกประกอบไหมลูกที่ยิงเข้าลูกที่ยิงชนะขอโทษให้ยิงอย่างนี้อีกไหมไม่ได้สเตอร์ลิงก็มันนะไม่ใช่สุดท้ายเกมใครนะอ๋อดับบิซิบาซินบาใช่ซินบาดับบิซิบานะฮะก็อีกแล้วนะฮะที่เราสาบแช่งแมนซิตี้แล้วเราก็ผิดหวังในนาทีสุดท้ายคือจริงเขาควรจะแพ้หลายเกมเขาควรจะในลีกอะเขาคงจะแพ้มา 2-3 เกมและสุดท้ายคู่นี้มันมีเดิมพันไงคู่สุดท้ายนะครับซึ่งก็มีเดิมพันด้วยเหรออาร์เซนอลนะครับก็เปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเราก็เดิมพันกันไว้นะผมกับนาติงเนี่ยก็อยู่ข้างแมนยูไนเต็ดเสมอแล้วไม่ไปไหนนะฮะเฮ้ยปากโจเซมูรินโญ่เฮ้ยแล้วนั่งตามผลสกอร์คุณอยู่ฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยเห็นไหมจากภาพไม่เอาอย่างงี้สิเอาสถานที่แล้วสิโอ้วันนั้นมีโอกาสบรรยายอาร์เซนอลเกมรับที่ดีกับสเปอร์มากๆที่เราชมใช่ไหมฮะแค่นี้อดสภาพวันนั้นปามแล้วมันอยู่ต้องกลับดีด้วยโดนลองแกชนี่นี่คือเสียราคานะสองลูกเลยนะวันนั้นโดนไปสองลูกเลยหมายเลข14ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชื่ออะไรนะอ๋อเมสซี่ลินกอตนะครับเปลี่ยนให้เป็นเจ้าเลยเอาเป็นพระเจ้าอยู่เทียบเคียงกับสลาตันเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนอาร์เซนอลก็เวลาจะมาอยู่ก็มักจะกลัวแมนยูเป็นประจำนะถ้าถามพี่ปาแล้วจริงว่าโอ้โหไม่กลัวหรอกนั้นนะถ้าวันนั้นต้นเกมไม่โดนสองลูกเกมมันจะเป็นสกอร์จะเป็นแบบก็อุดก็ไม่ได้ครับไปไม่ได้ก็อาร์เซนอลยิงไม่ได้พอประตูแรกมาผมรู้แหละเข้าล็อกมูรินโญ่เลยแต่ไม่อยากจะบอกนะว่าอาร์เซนอลยิงไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรว่าวันนั้นลิงการ์ดเล่นเนี่ยขนาดนะทางขนาดที่ว่าทางด้านของเอเวอเรสต์เอเวอเรสต์สเตเดียมครับเรียกลิงการ์ดไปตรวจนะฮะตรวจโดนน่าจะยิงกับตอกมาไม่ใช่ครับคือแสดงอย่างว่าสาขาธรรมดาที่อื่นเขาตรวจคาสวะนะครับแต่ลิงการ์ดนี่ให้ตรวจอุจจาระตอกขี้อะไรเดียวสวนทวารแล้วดูของเลยครับผมเผื่อมีของอยู่นะฮะต้องยอมอีกคนนึงที่ต้องชมจริงๆเพราะว่าฟอร์มเขาเนี่ยคือผมกล้าพูดได้เลยว่าเป็นหนึ่งในเบอร์ต้นของโลกคือเดวิดเดแฮร์ครับในเวลานี้ผมให้เขาเป็นมือหนึ่งเพราะว่าบูฟฟอนฟอร์มตกตีโบกูตัวก็ไม่ดีไอ้นอยเออร์เจ็บอีกใช่นะฮะแต่พูดถึงเดวิดเดแฮร์เนี่ยในเกมฟีฟ่าเดแฮร์จริงนะเดวิดเดแฮร์นะฮะแล้วผมกล้าพูดเลยว่าเดแฮร์โอ้โหเดแฮร์นะซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าฟอร์มระดับนี้นะสู้กับนารูโตะสู้กับโงกุนอะไรพวกเนี่ยเอานารูโตะคือเก่งขนาดที่ว่าสู้กับนารูโตะได้เลยโอ้มันแคบมากไม่กลัวใครเลยนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยครูผมหวังว่าปาล์มกับเต้เนี่ยจะทำตามสัญญาคือว่าเราได้เดินพันกันไว้นะครับผมอ่ะมาเร็วมาเดี๋ยวหกขึ้นเราเดินพันกันไว้ใช่ไหมว่าตูเต้กับปาล์มเนี่ยพนันกันไว้ว่าเดินพันกันว่านี่คือเดี๋ยวก่อนโชว์ก่อนนะฮะนี่คือมะขามเปียกก็สองขาพอดีมะขามเปียกครับมะขามเปียกที่จะต้องให้ปาล์มกับเต้อมครับนาติงอมก่อนอ่านะฮะอ่านะมันจะชุบโอ้โหไอ้ปลาอมนี่โอ้ยอมก่อนมึงจะเอาจริงคือบางทีมันก็ผมว่ามันน่าจะเปียกในตัวของมันละรายการสถุนคนนี้มีไหมฮะรบกวนสาธารณสุขเข้ามาตรวจหน่อยนะเขาบอกโอเคโอ้โหพูดนะฮะอันนี้กูไม่เอาให้รสชาติดีอันนี้ยังไม่ทานใช่ไหมแล้วประเด็นนะอันนี้คือคนเราก็แปลกนะเรียบ้าติดทำไมวะ อ่ะคือต้องกินต้องอมกับคนละคนคนละอันกันอมนั้นแล้วแต่ขอโทษนะครับการอมครั้งนี้มันเพื่อศักดิ์ศรีนะครับครับคุณเนี่ยต้องอมเป็นระยะเวลา30วินาทีอ๋อคิดว่า30ไม่แล้วไม่ใช่อมแค่อย่างนี้นะไม่เอาน้ำลายแห้งๆครับรูดโอ้รูดด้วยคือออกเหมือนแก้มเลยออกเลยทีเดียวโอ้โหนี่น่าหุ่นนึงท่านผู้ชมเป็นพยานโทษนะฮะวันแรกที่กูรู้จักนาติงไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้วันแรกสิ่งที่คุณดูในมวยปั้มคุณลืมไปหมดเลยฮะนี่คือตัวตนที่แท้จริงของนาติงกล้องซูมมานะครับกล้องซูมมาเลยดูหน้าครับดูความกล้องซูมมานะครับความสุขของเขาเนี่ยก็คือความสุขของเราการที่เขาได้ถามความสุขดูดนมเอ้าเด็กๆนะครับถ้าคุณไม่ดูดนมอย่างนี้นะคุณไม่มีความสุขนะครับเขาดูดนมไม่ได้ถ้าดูดนมไม่ใช่อย่างนี้อันนี้เดี๋ยวออกนะครับผมเชิญครับรักษาสัญญาได้ครับผมเอาเลย
กินแล้วคุณจันทการจันละอบอกว่ากินกินกินแล้วก็หัวเราะนี่เห็นไหมอันนั้นทำไมมีกลิ่นขิงดองด้วยฮะจันที่มาจันที่มาหัวเราะอ้าวจันทการอ้าวขอโทษนะครับเป็นพยานนะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะขอโทษต้องทีละคนนะครับสองคนจะเคลียร์เองถ้าใครเอาก่อนเดี๋ยวเอาต้นฟิตมัดเก็บก่อนนะปามกับปามกับเต้ก็เอาก่อนเอาหลังก็เคลียร์รายการขอโทษนะรายการสี่ทุ่มครึ่งผมแกะมาขามก็ชั่วโมงกว่าแล้วผมบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะฮะว่าเราเล่นกันมาสองครั้งนะครับโดนสองครั้งเลยครับผมก็ครั้งแรกโดนอะไรนะอะไรมะนาวมะนาวแกผมบอกเลยว่าสัปดาห์หน้าต้องมาไอ้ปาล์มแก่เสร็จก่อนไอ้เต้มูจะพูดอ่ะปาล์มไปกล้องซูมไปที่ปากของปาล์มหน่อยปาล์มอันสัปดาห์แรกเป็นอะไรนะมะนาวสัปดาห์สองมะขามสัปดาห์สามมึงไปตรวจกระเพาะเชื่อกูไปหมดแล้วทะลุหมดแล้วไอ้ปาล์มไอ้เต้เพิ่งครับปาล์มก่อนเอาเลยเว้ยเอาแล้วปาล์มขอโชว์สเต็ปลิ้นหน่อยดิเป็นเปียวเท่ารายการขอโชว์สเต็ปลิ้นหน่อยเอาปาล์มเอาแล้วเอาแล้วปาล์มโอ้โหปีหน้าปิ้วมันก็ไปลึกทั้งกระบอกชิวหาพาเพลินโอ้โหทะลวงลึกทั้งกระบอกลึกหน่อยเว้ยไอ้ปาล์มลึกทะลวงลึกทั้งกระบอกเร็วโอ้โหออกเลยออกออกเลยโอ้ยปาล์มไม่ลึกออกเลยกรุณามีภาพช้าให้ดูนะครับในการทะลวงไอ้ป้ายที่นึงออกๆเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเวลาถุยไม่ได้ถุยไปฝั่งนู้นนะอย่าฝั่งนะเต้ฟันกูไปหมดแล้วไม่เป็นไรเอาหน่อยนะป้าไอ้เต้อย่าพึ่งผมเห็นน้ามีความสุขผมก็สบายใจครับขออมแบบคาทิ้งได้ไหมมือไม่อยู่เดี๋ยวนะไม่ต้องแชร์หน้าวอลกูเดี๋ยวเมียกูเห็นเมียสงสารเอางี้อมคาไว้มือต้องไม่ถือด้วยอมคาไว้เลยเออปล่อยมือนี่ถ้าเมียเห็นนะเมียอาจจะตำหนิปาล์มนะทำไมล่ะผมผิดเบียดคนที่ชั้นยี่สิบคนที่ชั้น21มีตึก BC นะถ้าพี่หงทำต้มยำหรืออะไรอยากกินก็จะมารู้เลยมาจากไหนว่ามันมาจากอันนี้โอเคปาล์มเรียบร้อยแล้วตาเต้มากเมื่อเล่นที่หน้ามันเล่นอันนี้เดี๋ยวเปลืองของบอกคุณผู้ชมนะครับอยากแม่นสวนผมทุกคนครับผมในที่ตอนนี้ 100% นะครับผมไปครับเอาแล้วครับอู้เดี๋ยวนี่คนจริงว่ะนิ่งครับนิ่งและโชว์สเต็ปด้วยโอ้โหคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งไว้เต้อย่าทำหน้าอย่างนั้นเต้คุณจันทการบอกว่าบ้านเล็กดิฟโทรสห้องน้ำมีกี่ห้องอย่าแยกกันเข้ากินเสร็จแล้วเข้าห้องน้ำด้วยคุณชะลอสอนจำเริญหัวเราะอย่างเดียวโอ้นี่ออกแนวออกแนวสมน้ำหน้าทุกคนเลยนะมาถามเต้ไม่ค่อยเปียกว่ะไอ้พี่มันจะเปียกจุกว่ะเฮ้ยแต่ผมว่าสาวรถจะเปียกกว่านะเอาไหมล่ะอาทิตย์หน้าเหรอเอาไหมล่ะมาอาทิตย์หน้าไหวเลยอาทิตย์หน้าแหละครับผมเอาไหมล่ะหรือว่าจริงๆผมควรอยู่เฉยๆแล้ววะไม่ควรแบบเราถ้าสัปดาห์นี้เป็นมะขามโอ้ยเปียกสัปดาห์หน้าจะลดสัปดาห์ที่4มึงไปตรวจโรงพยาบาลวิภาวดีเลยกระเพาะทะลุแน่นอนนะครับก็ตามที่ตกลงกันไว้นะครับว่าเราจะพันกันอย่างนี้หรือติดใจก็กินไปเรื่อยๆนะกินไปจัดรายการไปได้นะแล้วติงไม่ว่าอะไรคือถ้าใจจริงนะเต้แปรงฟันด้วยอย่างนี้เลยไม่ก่อนหมดแล้วนี่เราต้องทำแรงขนาดนั้นเลยครับไม่เอาคนดูแลกหมัดกันไว้แบบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางเชื่อสมาธิโอเคประมาณนี้จะอมต่อก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าไม่ห้ามแล้วมาดูกันที่สรุปผลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันบ้างนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะเอาเฉพาะคู่หลักแล้วกันนะฮะคู่อื่นอย่าช่างมันเถอะเริ่มต้นกันที่คู่แรกนะครับบาร์เซโลน่าก็จัดสปอร์ติ้งลิสบอนไป 2-0 ดับสิ้นความหวังของสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นที่เรียบร้อยคลายเม็ดแป๊บเม็ดอะไรครับเมสซี่โอ้ยยังเล่นอย่างนี้ได้เหรอยังได้เหรอบาร์เซโลน่าก็จบความหวังของสปอร์ติ้งลิสบอนไปแล้วเพราะว่าถ้าสปอร์ติ้งลิสบอนชนะเนี่ยเขาอาจจะขึ้นไปเป็นที่2ได้ลิสบอนก็ตามฟอร์มเลยครับคือไหวนะบาร์ซ่าก็เข้าไปที่1ไปใช่นะฮะต่อมาก็เป็นโอลิมเปียกอสก็โดนยูเว่จัดไป 2-0 เช่นกันก็การันตีโอ้โหแล้วไงก็การันตีอันดับ2ของกลุ่มที่เรียบร้อยนะครับเมาแบบซึ่งแน่นอนนะครับว่ายูเว่จะเข้าป้ายเป็นอันดับ2ครับต่อจากบาร์เซโลน่ายูเว่หรือรถเมย์ฮะเข้าป้ายโอ้ยเดี๋ยวเข้าทางเปลี่ยนแล้วตลกเลยนะฮะเดี๋ยวเข้าอู่ละคู่ต่อไปคู่ต่อไปนะครับแมนยูไนเต็ดนะฮะก็การันตีจากฝูงไปที่เรียบร้อยด้วยการชนะ CSKA มอสโกก็คือจับเหมือนกันนิดนึงจับนิดนึงก็โอ้เสียงไปเลยอ่ะกระเวทอ่ะเสียงคุ้นๆนะปาล์ม
ต้องเอาใหม่ๆอันนี้มันอาจจะค้างอยู่ที่คอก็ได้ก็มันอยู่โอ้ยหล่อเลยว่ะไหนขอชิมหน่อยดิเอ้โหไม่กล้าชิมหมดรังสงแมนยูก็ชนะไปเขาบอกมีลูกปัญหาที่ว่าไม่ได้ได้ประตูแต่ว่าจริงๆแมนยูก็ในบ้านต้องชนะอยู่แล้วแล้วลูคาคูยิงด้วยอ๋อลูกที่ CSKA ถือว่าล้ำหน้ามันไม่ล้ำอยู่แล้วนะฮะกติกาเขาบอกมาชัดเจนใช่ไหมครับเออท่านผมเสกแล้วอยากเล่นบ้างแต่ไม่กล้ากินด้วยคู่นึงครับคู่นี้ก็จบกันอย่างเสมอนะครับเชลซีเปิดเซฟฟอร์ดบริดจ์นะครับเสมอกับแอตเลติโกมาดริดเสมอครั้งนี้จบที่2ยุ่งเลยนะฮะจากที่1มาที่2เลยแล้วประเด็นคือที่2เนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปเจอทีมที่อยู่ในประเทศเดียวกันทีมที่อยู่กลุ่มเดียวกันปรากฏว่าทางเลือกของเชลซีมีแค่4ช้อยส์มีเปเชบาซ่าบาเยิร์นใช่มั้ยไม่ใช่มา2เปเชบาซ่าเบชิตัส3ทีมมั้งซึ่งขนาดดีๆเจอแล้วคือปัญหาแล้วคือประเด็นคือทีมจากเบชิตัสเนี่ยคือจริงเก่งครับเบชิตัสเถื่อนนะปีนี้เถื่อนมากปีนี้ตัวดีเยอะตัวดีเยอะได้เป้ไปอ่ะเบชิตัสเป้ใช่เอฟซีปีนี้มันยังไงก็ไม่รู้นะใช่ใช่แล้วก็บาเยิร์นนะก็ล้างอายได้ครับนะเปเชไป 3-1 นะครับก็แต่ก็ไม่มีผลอะไรเพราะเปเชแกนำลิ้วอยู่แล้วเปเชก็เป็นที่1ไปแล้วส่วนบาเยิร์นเป็นที่2ครับนะครับต่อมาครับชัตตันโดเนตอันนี้เนี่ยแหละจุดเปลี่ยนไหมจะเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนก็ไม่แน่นะจุดเปลี่ยนไม่เท่าไหร่จุดเปรี้ยวอยู่เนี้ยชัตตันเลยนะแมนซิตี้ไป 2-1 ส่งผลให้พวกเขาเป็นรองจากฝูงที่เรียบร้อยเพราะว่านาโปลีไปแพ้ด้วยนาโปลีตกนะนาโปลีไปแพ้ด้วยไปแพ้ไปตกเลยเหรอไม่ใช่นะมันจะไปอยู่นาโปลีไปยูโรป้าใช่ใช่แต่ไม่ตกนอกทั้งนาโปลีทั้งแอตแมดริดเนี่ยพอไปหล่นไปยูโรป้าแล้วไอ้ทีมที่ร้องไห้คืออาร์เซนอลก็ไปเจอไอ้พวกนี้อาร์เซนอลก็เตะคืนนี้แต่หลังเกมที่ชักต้าโดนเน็ตพบกับชนะแมนซิตี้ได้ที่มันเป็นสีสันคือที่ใส่หน้ากากโค้ชเขาบอกว่าถ้าเกิดเกมนี้สามารถหยุดความร้อนแรงของแมนซิตี้ได้เขาจะใส่หน้ากากอันนี้ถามตรงๆนะถามแบบมึงทำทำไมอยากรู้ว่าใครเป็นคนเดิมไปแล้วมันกล้าไม่อย่างอื่นก็ได้กินมะขามก็ได้นี่มันกล้าไม่กินมะขามต้องไอ้ปาล์มแล้วแต่ถ้ามันกล้าพูดเหตุผลเพราะอะไรรู้ป่ะมันรู้ว่าแมนซิตี้จะเอาตัวสำรองลงแล้วดูตัวสำรองของแมนซิตี้เด็กๆนั่นเลยไม่แล้วทำไมต้องใส่หน้ากากอย่างอื่นก็ได้หมดลงโทษไม่มีอะไรมันแล้วโอ้ถ้ามันแก้ผ้าก็เขาก็ด่ามันอีกแกลลี่ดีเกอร์ไงเคยแก้ตอนเล่นเป็นแชมป์ก็ใส่ในตัวเดียวหรือเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าเราทายผลการใส่หน้ากากก็ได้นะเล่นเบาๆบ้างเบาๆเลยเล่นเอาแนวแฟนตาซีนะแล้วก็อีกคู่นึงนะครับลิเวอร์พูลโอ้โหนี่ร้อนแรงมากก็แชมป์ยุโรป6สมัยก็คือถ้านับ2เกม5สมัยดินับ2เกมในลีกกับเกมในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยกดไปทั้งหมด12ลูกฟิลิเป้คือโยแฮตทริกนะครับโอ้โหแต่ละลูกดูแล้วเกมรับสปาร์ตักมอสโกช้าด้วยอ่ะแย่ด้วยคือทีมไหนที่มีเกมรับช้าเจอเกมรุกลิเวอร์พูลเร็วแต่วันนั้นอ่ะผมดูไฮไลท์นะต้องตำหนิซาดิโอมาเน่คือใช้โอกาสเปลืองมากต้องจ่ายใช่ไม่จ่ายไม่จ่ายไม่มีตังค์ไงใช่ให้เพื่อนจ่ายเอามาขาให้คุณกินดีนะฮะคือมันไม่ยอมจ่ายพอไม่จ่ายแล้วมันเหมือนเล่นให้ตัวเองมากไปอ่ะเอามันเหนือมันเล่นมันบอลมันเหนือคนมันอยากเรียกความมั่นใจไงมันเจ็บมานานครับก็ต้องโชว์เหนือแหละเพราะมันไม่ได้อยู่ปากใต้ไงใต้น้ำท่วมโชว์เหนือมาขามไหมนะแกวสั่นเลยมาขามได้สตินะอ่ะสุดท้ายก็เรอัลมาดริดนะฮะก็ชนะดอร์ทมุนด์ไป 3-2 ดอร์ทมุนด์เนี่ยคือกูไม่กลับแล้วเห็นว่าโรนโดทำสถิติเป็นผู้เล่นที่ยิงประตูทุกนัดใช่ทุกนัดในรอบแบ่งกลุ่มแล้วเดี๋ยวคืนนี้มีเรื่องตลกด้วยนะเรื่องตลกคือโรนโดยิงในแชมเปี้ยนลีกมากกว่ายิงในลีกอีกใช่ในลีกไม่ค่อยยิงแล้วก็ตอนนี้เป็นเจ้าของสถิติที่ยิงมากสุดในแชมเปี้ยนส์ลีกยิงไป21ครั้งตอนนี้ก็เข้าในลีกแล้วคืนนี้มีกิฟฟาร์มพูดค้างไว้มีประกาศฟีฟ่าบาลองดอร์แน่นอนก็ดูไม่พลิกแหละคิดว่าโรนโดเขาบอกมีข่าวแย้ๆออกมาว่าเหมือนกับโรนโดขึ้นเจ็ตส่วนตัวแล้วก็เตรียมไปรับรางวัลขึ้นเลยนะเจ็ตครับแต่ว่าไม่ได้ไปกับแม่นะเจ็ตคนเดียวครับเจ็ตคนเดียวเจ็ตคนเดียวใช่ครับเจ็ตไม่ได้ไปกับแม่แล้วแม่ไปไหนอ่ะก็ถ้าไปกับแม่ก็เป็นเรื่องอ่ะแม่ขึ้นรถมาพูดจาให้สุภาพหน่อยแต่ที่ตัวโรนโดเลี้ยงเข้ไหมไม่ก็ไม่เข้ถ้าเข้มาก็จะมาเจ็ตมาพร้อมเข้แล้วก็บางทีก็มากับเป็ดอ๋อใช่ก็จะเป็นเจ็ตกับเป็ดโดเรมอนแล้วโดเรมอนน่ะโรนโดเขาพาไปด้วยกับโดเรมอนไอ้เต้เราไปวันเรียบร้อยแล้วก็จะปิวอ่ะดูแล้วไม่รู้เรื่องเอาพูดบาลันดอร์นิดนึงครับไอ้โรนโดเนี่ยก็ไม่น่าเต็งก็ไม่พลิกนี่โรนัลโดยังได้อยู่แล้วโรนัลโดด้วยผลงานของปีที่ผ่านมาทั้งหมดของโรนัล
ินโดเนี่ยต้องเรียกว่าแชมป์ยูโรนอนมาจริงๆอ่ะถึงแม้ว่าตอนนั้นเวลานี้ในลีกเขาไม่ได้ได้แชมเปี้ยนลีกแชมป์ลีกอีกพาเขาถึงได้แชมป์ลีกพาเมสซี่ไปบอลโลกไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยเมสซี่เนี่ยเต็มที่ก็คือพาอาร์เจนไปบอลโลกเกือบตายอ่ะซึ่งไม่ได้ก็เกือบตายใช่เกือบตายต้องแบกแล้วก็รองเท้าสตั๊ดก็ยังผลิตรุ่นโรนัลโด้ด้วยเพราะว่าปีนี้ดูชัดเจนที่สุดนะไม่น่ามีปัญหาอะไรครับก็เดี๋ยวตี 2:45 เขาจะประกาศออกมาเป็นก็อตเชนนี่อะไรเงี้ยครับออกมากลัวอย่างเดียวนะประกาศปั๊บออกมาเป็นซีโร่ฉัตรทองโอ้ยเรียบร้อยอ่ะมาดูสรุป16ทีมที่เข้ารอบของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันอีกทีนึงครับนะฮะแล้วเอาแล้วค่าคะแนนนิดนึงโอ้ทำกราฟิกสวยจังเลยโอ้ยทำก๊อปเฮดเลยดีกว่าแป๊บนึงแป๊บนึงขอโทษหมายเลข23ทีมแมนยูชื่ออะไรลูกชอครับผมอ๋อเอ้ยตะลุยดีตะลุยดีวันนั้นแล้ววันนั้นเล่นดีมากใช่เห็นเขาบอกแต่ผมไม่ดูอ่ะถ้าดู16ทีมสุดท้ายทีมไหนที่เป็นตัวเต็งบาร์เซโลน่าก่อนบาร์เซโลน่าเข้ามาเป็นที่1โอกาสที่จะเจอที่กับที่2มีต่อไปนี้ครับบาร์เซโลน่าเจอกับเดี๋ยวผมดูให้บาเยิร์นโอ้โหบาเกนอันนี้มันคู่ชิงเลยบาร์เซโลน่าเจอกับเชลซีโอ้โหบาร์เซโลน่าเจอกับยูเว่อันนี้เราเดาคู่ชิงกันได้ไหมฮะสักทีไม่ต้องเดาเอารอบเอาอาทิตย์ละช็อตหรือบาร์เซโลน่าจะเจอกับนี่สรุปแชมป์กลุ่มคือแมนยูเปเช่โรม่าบาร์ซ่าลิเวอร์พูลซิตี้เบซิกตัสสเปอร์รองแชมป์กลุ่มคือบาร์เซิลบาเยิร์นบาเกไม่มีเชลซียูเว่โอ้แม่งกันนี่ก็เอาอ่ะเซบีย่าชัตตาโดเนตปอร์โตแล้วก็เรอัลมาดริดไม่คุณนั่นก็คงจะเอาเรื่องเอาราวบ้างงั้นแล้วรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าโอกาสที่ยักษ์ชนยักษ์มีสูงมากแต่ทีมจากที่อยู่ชาติเดียวกันและที่กลุ่มเดียวกันจะไม่เจอกันงั้นแล้วแมนยูจะไม่มีโอกาสเจอกับเชลซีเช่นเดียวกับลิเวอร์พูลไม่มีโอกาสเจอกับสเปอร์เพราะฉะนั้นแมนยูเหลือใครอ่ะแมนยูเหลือใครแมนยูเหลือเรอัลมาดริดโอ้โหบาเยิร์นโอ้โหยูเว่โอ้โหนะครับแล้วก็ปอร์โตเซบีย่าด้วยมั้ยเซบีย่าด้วยดิเซบีย่าใช่ปอร์โตไม่เกี่ยวไม่ใช่ปอร์โตไม่ใช่เซบีย่าจริงๆคือกลายเป็นดูรอบนี้16ทีมของปีนี้มันดูต้องใช้ดวงมากเลยนะใช่คือทุกคนน่ะในทีมสายแมนยูนะและปอร์โตและแมนยูมีโอกาสจะต้องพยายามหลบเลี่ยงกันเองแล้วก็พยายามเจอกับปอร์โตไอ้เซบีย่าซึ่งคนก็คาดหวังที่จะเจอเซบีย่าปอร์โตซึ่งผมพูดตรงๆว่าผมคิดไว้เองแล้วว่าผมอยากจะให้ใครเจอใครผมอยากเห็นเป็นประธานยูฟ่าเหรอใช่ผมมียานอยู่ยานอะไรยานสังวรมาทุยอันนี้มีเจนยานทิพย์ใช่ไหมครับอันนี้ยานสังวรนะมากไปผมอยากเห็นแมนซิตี้จากฝูงของสายเขาครับเจอกับอะไรเอ้าแล้วโยนมาซะแรงเลยเดี๋ยวก่อนดิอ่านตรงนั้นอากาศดีกว่าบาเยิร์นแมนซิตี้เจอบาเยิร์นผมอยากก็น่าจะสนุกครับต่อมาลิเวอร์พูลครับทีมสายบุกครับอยากเห็นมากครับลิเวอร์พูลเจอยูเว่ถูกต้องครับมันเหมือนกันนะเพราะว่าลิเวอร์พูลกับมาดริดก็ได้สุดยอดเกมรับเจอกับสุดยอดเกมรุกแล้วนาโปลีอ่ะนาโปลีไปนั่นแล้วไปแล้วครับนะฮะบาอามีใครวะสเปอร์ผมอยากเห็นสเปอร์เจอเซบีย่าอุ้ยแล้วเปเชเจอใครเปเชเจอบาเยิร์นไปเลยโอ้เปเชเจอและบาร์เซโลน่าเฮ้ยมีโอกาสเจอเปเชป่ะเปเชเจอเชลซีไปเลยเพราะว่าเขาจากกูเหมือนกันใช่เปเชเจอเชลซีไปเลยหมั่นไส้วัดกันไปเลยใครรู้กับใครแมนยูผมบอกเลยเจอหนักมาก แมตติดแมตติดโต้ครับผมไอ้นี่สบายเลยอ่ะบอกเลยมันต้องเจอแมตติดแมตติดไปเลยโรม่าเจอแมตติดไปเลยหมั่นไส้ไม่ได้โรม่าจะอ๋อใช่โรม่าเจอแมตติดไปเลยหมั่นไส้ไม่ได้เอางี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าใครจะเจออย่างนี้นะก็เดี๋ยวรู้กันวันที่11ธันวาคมนี้ครับนะฮะเขาจะประกาศการจับฉลากแล้วเรียบร้อยครับนะครับก็อย่าลืมแล้วกันว่าใครเชียร์ใครก็ส่งใจรุ่นกันได้ครับเพราะโอกาสที่จะเจอใหญ่เจอเนี่ยสูงมากคือดูได้ภาพรวม16ทีมที่ปีนี้รู้สึกว่ามันทีมใหญ่เยอะมากใช่ถ้าเปรียบเทียบกับแล้วปีนี้มันเป็นทีมจากอังกฤษเยอะใช่แบบนี้ทำให้ทั้งสตรีมใหม่ทั้งอังกฤษคือ5ทีมที่เข้าแข่งเนี่ยเข้ารอบทุกทีมใช่ยกเว้นทีมเดียวทีมอะไรจริงอาร์เซนอลอุ้ยจันทการจันละออบอกว่าอยากได้ของแจกชอบจังแต่จันทการไม่ยอมหน่อยเพราะว่าไม่ใช่คุณพิมพ์มาที่ทีมแมนยูหรือทีมแมนซิตี้อ่ะกดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็เลือกมาว่าสุดสัปดาห์นี้แมนยูแมนซิตี้เปล่าเล่นเปล่าเล่นกำเล่นมะขามเปล่าโอ้ยโยนยาเล่นมะขามเปียกนะใครทายผิดใครทายผิดนะเอาเม็ดมะขามที่ไปอมเล่นเราส่งฟรีแล้วนอกจากนี้นะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจับฉลากบอลโลกเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันหน่อยดีกว่าว่ามีทีมไหนอยู่สายอะไรกันบ้างครับสาย4มีไหมครับมีสาย4สาย4คลองเตยโอ้โหเอาสายอะไรอีกสายยูอ่า
หมดละหมดละสายสินเอามาล้อมเราแล้วฮะสายอยากจะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับฟุตบอลเลยนะฮะเราบอกสายเอก่อนกลุ่มเอรัสเซียซาอุดิอาระเบียอียิปต์อุรุกวัยอ่ะคุณว่าใครเขารอบ1 2โอ้ยากมากเลยผมบอกเลยผมมั่นใจเลยผมมั่นใจแน่ๆชอบอียิปต์ซาอุตกแน่แน่นอนผมว่านะรัสเซียเข้ากับอูรุกวัยเพราะว่าอีกมีซาร่านะมันมีตัวเดียวต้องอูรุกวัยแม่อูรุกวัยที่1เพราะว่าอูรุพงจะรถติดซาร่าเนี่ยสองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์รัสเซียกับอียิปต์น่าจะเข้าแล้วอูรุกวัยอ่ะก็ติดอยู่แถวอูรุพงแล้วมั้งน่าจะไอ้อียิปต์ไม่ได้เข้าหรอกบอกไปเหม่งจ่ายมันไม่เชื่อว่ามันได้มีซาร่าตัวเดียวรอบแรกก็โดนซาอุเตะสลบไปแล้วมีโมเมตพารานะเอลนานี่ไม่มีนั่นไงซาร่าอียิปต์มีใครนะมีเอลนานี่ไงเอลนานี่ซาร่ามันหายไปแล้วด้วยอเมริกเอลแกซี่อเมริกเฮกาซี่ของเวสต์บรอมมันมีอีกคนเก่งๆอยู่ไหนนะช่างมันเถอะเออไปดูกลุ่มเบิร์นดูกลุ่มบีกลุ่มบีฮะกลุ่มบีโปรตุเกสสเปนและโมร็อกโกนั่นแหละไอ้2ทีมบนนั่นแหละครับอีเวนนะครับผมก็ยากอีหลานเนี่ยอีเวนนะครับผมอีหลานเนี่ยก็คงไม่ได้อ่ะนะอาจจะมีแค่แต้มเดียวกับโมร็อกโกผมว่าอีหลานเนี่ยคงเสมอกับโมร็อกโกแล้วก็ทำบุญให้กับสเปนกับโปรตุเกสดูที่ว่าใครจะเข้าที่1แค่นั้นเองสเปนที่1ผมบอกเลยว่าผมว่าสเปนเลยว่าที่1เนี่ยที่1เนี่ยดูได้เสียด้วยไม่คิดว่าจะแพ้หรือจะชนะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะการมาดูตรงเนี้ยมันต้องดูผลของการไปแข่งขันในรอบต่อไปด้วยว่าจะไปไข้เจอใครก็ A เจอ B A เจอ B ไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะออกมาการแพ้ในนัดสุดท้ายถ้าเราดูอย่างเนี้ยมันก็ยังไม่เห็นจำตอนยูโรได้ไหมที่แบ่งกันแล้วนะสุดท้ายพยายามเล่นกันแบบตื่นๆหน่อยไปเซฟเหมือนกันนั่นจะเหมือนกันจะหลบจะเป็นลักษณะแบบนั้นใช่ใช่มาที่สาย B ไอ้สาย C เขาเห็นสาย C นะสาย C เป็นอะไรกับสายสินเนี่ยฝรั่งเศสออสเตรเลียเปรูและเดนมาร์กอันนี้ยากนิดนึงจะมีทีมนึงที่ออสเตรเลียนะตกยังไงครับยังไงครับที่เจ๋งมากเพราะว่าเขาเป็นทีมที่เด่นมากยังไงครับนั่นไงเด่นมากโอ้ครับผมโอ้นี่ใหม่นะดีกว่าเดิมนะเด่นมากไปดูแล้วก็มีออสเตรเลียด้วยออสเตรเลียแต่ในนี้ทีมที่รวยที่สุดอะคือเปรูเนี่ยเปรูครับเพราะว่าอะไรครับเคยไหมฮะเคยเปรูไหมฮะไม่เคยเคยได้ยิงโอเคนะครับผมฝรั่งเศสคนที่1แน่นอนนะแต่ที่2เนี่ยผมว่าเดนมาร์กผมว่าเป็นไปได้เปรูแล้วแต่ปีนี้ออสเตรเลียเชื่อว่าอาจจะจบด้วยศูนย์แต้มเพราะเล่นรอบคัดเลือกไม่ดีใช่ไหมไม่ดีเลยนะสมัครแน่ๆดูทรงแล้วออฟคือเข้ามาได้ก็ถือว่าโชคล้วนๆกับไทยยังเกือบนะกรุ๊ปดีครับผมกรุ๊ปดีมาดูกันว่ามีอ่ะผมกรุ๊ป A B ฮะอันนั้นดีอันนั้นเลื่อนครับผมบวกนะฮะอาร์เจนไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์บาร์นั่นไอซ์แวร์ครับผมอาร์เจนกับโครเอเชียเข้าใจแล้วนะและสุดท้ายคือไนจีเรียแบบผมว่าอาร์เจนจะเข้าอีกทีมน่าสนใจคือโคขุนฮะโคเอเชียครับใช่ครับโคเอเชียครับผมว่าโคเอเชียเนี่ยจะแย่งกับไนจีเรียไอซ์แลนด์เนี่ยการที่เขาเข้ามาได้ครั้งแรกเนี่ยก็คือโอ้ยกำไรแล้วยอดแล้วกำไรแล้วผมคิดว่าเขาคงไม่ได้ไปต่อแหละเพราะว่านี่ก็ไกลเกินพอแล้วจะตัดกันไอซ์แลนด์กับโคเอเชียครับแล้วก็อย่างนึงโคเอเชียจะเก่ากว่าว่าไนจีเรียน่าจะเข้าก็มองอย่างงงว่าถือว่าอาร์เจนถือว่าโชคดีไนจีเรียเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าเพราะว่าไนจีเรียกับโคเอเชียแย่งกันเข้าไนจีเรียเนี่ยมันไปแพ้อากาศเพราะรัสเซียมันหนาวโอ้ไม่ได้มานะก็ต้องดูอย่างงั้นที่เข้าใจแล้วนี่เขาดูเรื่องการวิพากษ์ด้วยนะครับดูเรื่องของชัยภาคอย่าลืมผมอยู่กรมอุตุครับผมอุตุอะไรฮะอุตุมัธยมมัธยาเฮ้ยพอรู้เล่นกันว่ะรุ่นต่อมารุ่นต่อมาพอรู้เล่นกันชอบจังบราซิลสวิตเซอร์แลนด์คอสตาริกาและเซอร์เบียครับโอ้โหเฮ้ยจันทการบอกว่าบราซิลก่อนจะจบรายการให้เต้นเพลงปานามาได้ไหมเดี๋ยวรอปานามาก่อนนี่กูต้องทำทุกอย่างเลยใช่ไหมครับผมทุกอย่างเจอแล้วขอโทษทีพอมึงดาวผิดแล้วมึงก็กลายเป็นทาสเฮ้ยอ้าวบราซิลแน่ๆครับบราซิลเซอร์เบียกับสวิตผมว่าสวิตดีผมว่าบราซิลกับสวิตเราปักไม่ชอบฮะกรุ๊ป F ครับผมกรุ๊ป F บราซิลบราซิลกรุ๊ป F กรุ๊ป F ไม่ทันไม่ทันไม่ทันเยอรมันอันนี้ผมว่านี่คือกรุ๊ปที่หนักที่สุดเพราะ4ทีมเนี้ยมันมี3ทีมที่ค่อนข้างจะสูสีกันเยอรมันน่าจะเป็นที่1เม็กซิโกสวีเดนและเกาหลีใต้ผมชอบสวีเดนกับเยอรมันครับเกาหลีใต้นี่ต้องระวังเพราะว่าไปทำเขาเรียกว่าอะไรสัญญากรรมไม่เสร็จแล้วก็โดนอ้าวแล้วเขายิ่งหัวรุนแรงกันอยู่สวัสดีครับผมพระศิษย์สุริกุลนะครับผมก็ถ้าจะเอาเรื่องก็พระศิษย์สุริกุลคนเดียวนะครับผมพระศิษย์สุริกุลเยอรมันนะฮะไม่เกี่ยวกับผมเขาชื่อจริงๆเลยนะครับพระศิษย์
สุดที่กุ้งผมด้วยผมชื่อนี่นะฮะผมชื่อทนคุ้งครับผมโอ้โหดูเมื่อกี้ถ้าดูเมื่อกี้ก่อนดูเมื่อกี้ผมชื่อวาวแล้วลงทุนครับลงทุนอ่ะดูกรุ๊ป FPT นะครับกรุ๊ปออฟเดียเพราะว่าแหมคือเยอรมันอ่ะที่หนึ่งแหละแต่เม็กซิโกสวีเดนเกาหลีเนี่ยผมไม่ได้ฟันธงแค่เยอรมันที่1 นะเยอรมันจะถึงรอบรองโอ้โหเพราะว่า4เมเจอร์หลังสุดเข้ารอบรองตลอดแต่ทีเนี้ยเม็กซิโกสวีเดนหรือเกาหลีใต้ที่มาเป็นที่2อันนี้น่าสนใจเพราะว่าผมว่าเม็กซิโกเนี่ย3ทีเนี้ยคือมันไม่ค่อยทิ้งกันมากจะมีอ่อนกว่าไหนคือมันจะเป็นยังไงก็ได้หมดเลยนะผมชอบเยอรมันกับสวีเดนผมมาชอบเม็กซิโกผมชอบเม็กซิโกใช่ครับผมชอบเอาไม่ล่ะสวีเดนกับเม็กซิโกโอ้โหแข่งโอ้ดีกว่านี้เหรอกว่าจะได้รู้ผลไม่ถูกนานู่นฮะโอ้โหรายการอยู่ว่ารู้ตอนนั้นโยโย่กรุ๊ปเอฟแล้วก็มากรุ๊ปต่อมาครับกรุ๊ปต่อมาครับกรุ๊ปอีอีจีนี่ถอยหลังเบลเยียมนะครับผมเบิร์นเนี้ยเบลถูกไหมตา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 ทุยตูนิเซียอังกฤษนะครับผมแล้วก็ไอ้ทั้งปานามาทั้งตูนิเซียไปเลยไปเลยไปไหนอ่ะไปเลยไงที่1ที่2เนี่ยจะเป็นใครดีระหว่างเบลเยียมว่าเบลเยียมจะเข้าที่1อังกฤษจะเข้าที่2ผมเนี่ยเอาจริงๆนะคือจะบอกว่าโค้ชเบลเยียมมันไม่เก่งก็ใช่แต่โค้ชอังกฤษก็ไม่เก่งโรเบิร์ตมาร์ติเนสก็ไม่เก่งเหมือนกันแต่ผมฟันธงเลยอังกฤษจะตกรอบ16ทีมสุดท้ายและแพ้จุดโทษต้องเยิ้มโอ้ยป้าทำไมมันดูเดจาวูมันเป็นอย่างนี้ประจำเลยอังกฤษใช่คุณหมิ่นคุณหมิ่นหางเหรอรอบคัดเลือกนะอังกฤษ10เกมจะต้องชนะรวดแล้วก็มาแพ้รอบจริงแพ้ปานามาอย่างมาแพ้ผมว่านี่ไม่ดีเนี่ยมีเสมอปานามาเอาแล้วเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะอังกฤษมันชนะกรุ๊ปเอชครับผมกรุ๊ปเอชกรุ๊ป H ไม่ทันไม่เป็นไรถือว่ากรุ๊ป G เนี่ยเบลเยียมก็ถือว่าดึงเต้ดึงไว้ในแสดงรายการสดดึงไว้เป็นรอบที่เขาพร้อมที่สุดไหมคือต้องบอกว่าเป็นทีมนักเตะเป็นทีมที่เขามีครบทุกอย่างตั้งแต่โกยันท็อปหน้านะฮะผมรู้สึกว่ามันเป็นปีที่เขาควรประสบความสำเร็จสบายอยู่แล้วโปแลนด์กรุ๊ปนี้เนี่ยพูดตรงๆนะมึงมาทำไมมึงรวมกันได้ไงโปแลนด์ครับโปแลนด์แน่ๆทีนึงละผมเอาโคลัมเบียว่ะผมว่าโคลัมเบียเพราะว่าโคลัมเบียเนี่ยมันเป็นบริษัทสร้างภาพยนตร์ที่อะไรนะฮะโคลัมเบียพิกเจอร์ไม่ใช่อันนี้ฮะพิกเจอร์นะครับไม่ใช่โคลัมเบียแอนิเมชันดังนะโคลัมเบียไม่ใช่อันนั้นพิกเจอร์ขยี้ซ้ำขยี้ด้วยญี่ปุ่นไม่ไหวครับญี่ปุ่นแต่จริงๆอ่ะถ้าดูช่องทางนะญี่ปุ่นมีโอกาสที่เข้ารอบมากที่สุดแล้วครั้งเนี้ยใช่เพราะว่าคือคู่แข่งเขาเนี่ยมันไม่ได้แบบโหไม่ใช่บราซิลใช่แต่ญี่ปุ่นก็โอเคนะคือถ้าสู้ตายเล่นดีทุกแมตช์เนี่ยมีโอกาสก็เป็นปีที่นักเตะญี่ปุ่นที่ติดมาก็ถือว่ามีชื่อไปเล่นในยุโรปหลายคนใช่ใช่แต่หลายประเทศก็ชอบเซเนกัลนะผมรู้สึกว่ามันออกได้สีหน้าเลยเซเนกัลคิดเซเนกัลว้าวเนี่ยไม่มีการคันเลยนะเซเนกัลผมว่าโปแลนด์อ่ะด้วยชื่อชั้นของเขาด้วยจุดที่เขามีไม่เหมือนทีมอื่นๆคือพวกเลวานดอฟสกี้โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เซลินสกี้อะไรพวกเก่งๆนะแล้วก็อาคาริอุสมิลิกถ้ามันหายเจ็บทันครับผมแต่ประเทศที่2นี่ถือว่าเข้าประเทศยากนะทำไมครับเซเนกัลครับผมอ๋อเราโดนการอ๋อโดนเข้ายากของกูนี่เก่าเองก็กั้นเลยผมว่าโคลอมเบียนี่แหละทำไมฮะน่าจะไหวอยู่ไม่มีไม่ใหญ่เลยอันนี้ไอ้เอาจริงเว้ยเอาจริงอันนี้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมขอตารางใหญ่ทีนึงนะฮะขอตารางใหญ่ทีนึงคนที่บราซิลมากพี่คิดจะขออะไรก็ขออย่างนี้จะเห็นได้ว่าทั้งสายเนี่ยเขาจะควายกัน A จะเจอ B C เจอ D ครับฮะ E เจอ F G เจอ S โอกาสที่จะคิดว่าใครจะเจอใครบ้างในรอบ16รัสเซียเจอกับที่2นะไอ้รัสเซียที่2รัสเซียที่1เจอโปรตุเกสเจอโปรตุเกสแล้วนั้นแล้วสเปนก็ต้องเจอกับอุรุกวัยโอ้โหหนักหรือจะอียิปต์ก็ได้ไม่อียิปต์ไม่ใช่เท่าไหร่อย่างฝรั่งเศสเนี่ยที่1เนี่ยจะไปเจอกับเคยเจอแล้วนะโครเอเชีย98 298ในขณะเดียวกันอาร์เจนเดนมาร์กนะโอ้โหอันนี้อาร์เจนว่ะเดนมาร์กเจออาร์เจนโอ้ยอาร์เจนชุดเนี้ยถ้าเจอดีๆขึ้นไปเป๋ทุกคนเหมือนกันนะบราซิลเจอเกาหลีใต้จะบอกบราซิลเจอสวีเดนดิทุยเจอบราซิลเจอเม็กซิโกมันก็สวีเดนบราซิลสวีเดนก็เคยเจอกันและเจอรังมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่เจอเซอร์เบียหรือสวีเดนเจอรังมันเจอสวิตผมคิดว่าอย่างนั้นโอ้โหแล้วก็มากรุ๊ปจีเบลเยียมโคลอมเบียโอ้โหอังกฤษเจอโปแลนด์ขยะไอ้มีโอกาสโดนอังกฤษแต่บอกเลยโทษใช่แต่โดนนะอังกฤษเจอญี่ปุ่นเลยอังกฤษจะต้องเอาชนะเบลเยียมหรือไม่ก็ยิงประตูทีมอื่นให้เยอะซึ่งอังกฤษไม่ค่อยชอบยิงนะโอ้โหแต่ถ้าติดเข้าที่1นี่ก็สบายกันนะทำไมครับอาจจะไปเจอพวกโคลอมเบียอะไรเงี้ยโดนนั่นน่ะอังกฤษก็เคยเจอโคลอมเบียไปแค่ยิงฟรีคิกไงเอาแค่นี้ก่อนมั้ยถามใจนะมาถึงมีไกด์แล้ววิเคราะห์ทำไมฮะ
เอ้าเราก็ต้องมาคุยกันหน่อยเดี๋ยวไม่มีประเด็นพูดคุยกันประเด็นสุดท้ายคือการเลือกอย่าลืมนะครับพิมพ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะชอบแมนยูพิมแมนยูพิมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชอบแมนซิตี้แฮชแท็กอย่าแฮชแท็กเบบี้เขาใช้คำนั้นเหรอแฮชแท็ก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 มากเลยแฮชแท็กสี่เหลี่ยมคิดเลยว่าแล้วโทรออกแล้วแฮชแท็กแฮชแท็กก็เอาเถอะจะแฮชโถแฮชแท็กอะไรก็ว่ากันไปดีว่าจะแฮชเลยก็คู่นี้เราจะเดิมพันกันไหมนัตติงว่าอย่าเดิมพันกันเลยแมนยูกับแมนซิตี้รวมกันสมานฉันท์ลงกันเราอยู่ไม่กล้าเล่นแมนยูไม่ใช่เฮ้ยสงสารเฮ้ยจ้าไอเนี้ยไอเนี้ยมันโดนประจำไงไม่นะเต้มโดนเสมอเนี่ยท้องไส้ไม่ดีแล้วสองคนอ่ะคนเราลบ10ครั้งเลยแพ้10ครั้งไอ้ปานเคยชนะพูดนะติงนี่หว่าใช่ไอเต้มโดนคนเดียวอาทิตย์หน้าน้ำปลาดีกว่าทำลายไปกันโอ้โหน้ำปลาเฉยเหรอไม่เอาน้ำกรดเอาปลาเค็มทาหน้าไหมเอาปลาเค็มทาหน้าไหมเป็นสดิตจังเฮ้ยเอาไหมพูดถึงทาหน้าเอาขนมเค้กมาโปะละเลงมากโอ้สิววิ่งขึ้นอยู่อย่านะเอาไม้เอาไม้ก่อนหน้านี้กูเคยโดนลอดช่องมาแล้วนะสาบานนะเอาเปล่าเอานะผมไม่เคยจะเสียละใช่สิก็ขอโทษนะมึงเชียร์มึงไม่โดนนี่ใช่สินี่สนุกไหมของพี่ในฐานะที่เต้กับปาล์มโดนมานัตติงให้เกียรติเลือกก่อนผมเชื่อพี่โอ้เชื่อมาเชื่อเลยกูอาทิตย์ที่แล้วก็โดนพวกกูมาเชื่อเลยกูผมก็ต้องเอาแมนซิตี้เฮ้ยคิดว่าแมนซิตี้แมนซิตี้ไม่แพ้ไอ้เต้ยังไม่เชื่อก็ได้เต้ยาวอาทีมอะไรก็ได้ผมเชื่อแมนซิตี้ครับเอาแล้วไงไอ้เต้โอ้โหไอ้เต้เคยอยู่แมนยูป่ะไม่เคยนะผมไม่เคยอยู่แมนยูงั้นเราเอานี่เด็กแมนยูอยู่ด้วยกันไม่ได้เรานี่แมนซิตี้ครับผมโอ้โหไม่ต้องแค่เดียวไม่ต้องเล่นกันเลยคือไอ้พวกเนี้ยไม่อยู่ในศีลสัตว์เราเว้ยใจอ่ะมันอยู่ที่ใจแมนซิตี้เหมือนกันน้าเอาดิอาทิตย์อ่ะถ้าอาทิตย์เนี่ยถ้าอาทิตย์หน้า4คนโดนเหมือนกันหมดก็คงเล่นดีเล่นอย่างนี้เอางี้เอางี้เอาแมนซิตี้ใช่ไหมทีมงานพี่หงเอาผมเปล่าเอาเปล่าทีมงานเอาไหมเอาเปล่าแมนยูแมนยูกี่คนกี่คนแมนยูที่นั่งตรงนี้เลยนะแล้วผมต้นกี่คนบอกนะครับว่าชื่อต้นกับฮงอีกคนหนึ่งใครเอามาปั้นใช่ไหมปั้นล่ะโอเคดิวถามนะพังขาดนะมาแล้วลองภาพตัดไปเราเลือกกันไม่แล้วเดี๋ยวจะแข่งทำไมเนี่ยเดี๋ยวเรากับทีมงานเนี่ยไม่รู้อันนี้ท่านเนี่ยจะได้เสื้อถ่ายพี่ไทยนะฮะได้เสื้อแล้วก็เราได้แป้งใครทายผิดใครทายมันอยู่ได้ละช่องที่กินนั่นแหละไม่ใช่ว่าแล้วช่องไอ้ขนมเค้กก็ได้ดีแล้วละเลงหน้าเอาแป้งมั้ยเอาแป้งแบบเบาๆก่อนมั้ยไม่เอาขอนิดนึงฮะพี่หงขอโทษนะเป็นผู้จัดกูก็โดนด้วยขอโทษนะพี่หงเอากูนั่งอยู่ดีๆเด็กๆๆกูหาช่องมาให้มึงก็แล้วเราจะให้ทุกคนได้เห็นทีมงานนะครับถ้าเราโดนนะลูกผู้ชายเว้ยที่หน้าให้เค้าเอามาโปะเลยไปมากนะเอาขนมเค้กมา4ก้อนให้กูเป็นตุ๊ดเอาหนุ่มเค้กมา4ก้อนแต่ถ้าเราได้เราเอาหนุ่มเค้กมา3ก้อนเอางี้ดีกว่าถ้าพี่หงโดนเดี๋ยวผมโดนให้เองเอ้ยใจได้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวกันแม่โทรมาอีกแม่หนุ่มเค้กแม่โทรมาแม่แป๊บนึงมึงเล่นอะไรกันอยู่อ่ะเดี๋ยวให้พ่อโทรกลับเอาอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นนะรายการนี้ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้อะไรเชี่ยเราแมนซิตี้ยันหมดแมนซิตี้ก็โดนไงเราโดนหมดไงแล้วถ้าแมนซิตี้ชนะครับทีมงานโดนครับและถ้าเกิดว่าชนะโดนเดี๋ยวผมโดนแทนนะได้ถ้าเสมอเฮ้ยโอ้โหน้ำตากูไหลอ่ะเอางี้ไอ้พวกมันยังไม่ทำให้เลยเพื่อความมันนะผมอยู่แมนยูก็ได้ไม่ต้องไอ้ปอยาคืออาทิตย์หน้าแล้วก็ไหลต่อให้เลยมึงอยากรักษาสิวมึงเอาอย่างนี้ดีกว่าครับสี่คนไว้เราอยู่แมนซิตี้นะแต่ถ้าเสมอโดนเราโดนไงถ้าเสมอนั่งกินเค้กนะสบายยิ้มๆจะเล่นทำไมวะเราจะแข่งมีช่องแฮปปี้มาดิฮะเดินพันทำไมไหนๆก็ซื้อเค้กมาแล้วเนี่ยคุณแซงเขาบอกว่าโทรนั่นเองแมนยูสิครับเล่นไหมอะแซนเล่นกันไหมอะโอ้ยคือถ้าแมนยูเจอทีมอื่นอะกูไม่กลัวหรอกนี่เล่นเจอแมนซิตี้นะฮะบ้านนะแล้วก็บอกปลาด้วยนะแมนยูอะใช่แล้วแมนยูเนี่ยทำสถิติไม่แพ้ใครในบ้านมา40นัดใช่ไหมเห็นแล้วนัดหน้าเจอแมนซิตี้ผมพี่ยงหยิบโทรศัพท์บล็อกเบอร์พวกเราแล้วเอาแล้วลิฟต์แมนซิตี้กันแล้วทำไมลิฟต์ออกจากกรุ๊ปแล้วไม่ใช่ว่าพอ
พอผลออกมาเป็นเขาโดนใช่ไหมการแปลว่าพอขึ้นมาออฟฟิศปรากฏไม่มีอาการเลยดันกองเครื่องไปตั้งหายเงี้ยเอาไม้ให้ครบ4คนก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรก็แปลว่าสรุปง่ายๆคือพวกเรา4คนแมนซิตี้ทีมแมนซิตี้กูไม่เกี่ยวทีมงานทีมแมนยูเอางั้นก็ได้คือเค้กจำนวนเท่ากันถ้าพี่หาคนมาหารได้ก็สบายผมบอกเลยนะครับว่านี่คือพิธีใหม่ครับของการจัดรายการครับเราไม่ได้กันเองครับคือพิธีกรเดินเองไม่ได้เล่นกับคนนอกคนนอกวงการด้วยเอาไม้แมวเค้กแม่กินเยี่ยวกันเลยนะจะถึงขนาดนั้นเลยครับจะถึงขนาดนั้นเลยครับโอเคว่าถ้าไปเยี่ยวพ่อปอแดงแน่โอเคหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับได้เลยกันประมาณนี้ฮะเดี๋ยวไงเรามาหลังจากผลการแข่งขันจบแล้วเดี๋ยวต่อครับผมเดี๋ยวเราประกาศรายชื่อว่าใครจะได้เชื่อกันไปนะครับแล้วก็ติดตามที่เพจ bcteo.tv วันนี้เราสี่คนนะครับพี่ปอพี่ปานณติงแล้วก็ผมตุ้เต้แล้วก็ทีมงานจากคุยกับกูรูลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพฤหัสสวัสดีครับสวัสดีครับแต่เยี่ยวจริงเหรอเค้ก